ร่วมมาสักท่านนะครับด้วยความนิ่งนะครับที่จะทำพิธีสวดเกี่ยวกับให้เพียงพอเพื่อปัญหาบ้านคุณทั้งในเขาที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่วิธีเจ้าหน้าที่ก็เขาได้คุยกันแล้วว่าขุดระยะเท่าไหร่ยังไงครับดูไปเปลี่ยนคุณชอบบูลลี่อ่ะเพราะว่ามันต้องขุดอ่ะแค่ย่าแฝกก็พอโอเคในหน้านิดหน่อยนะคะซึ่งตัวบ่อเติมน้ำใต้ดินอันนี้มันจะรู้สึกว่ามันแข็งแต่ถ้าจับล่างใต้ดินผ่านไอ้ตัวช่องว่างสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมประมาณครึ่งนึงหนูเนี่ยนะคะประมาณครึ่งนึงก็ใส่ตัวท่อพีวีมาปุ๊บมันซึมไหมคะมันไม่ซึมเนาะมันไหลไปหมดเลยเนาะจุดนี้ค่ะโอเคครับกรอบเลยครับนี่เดี๋ยวนะรอแป๊บนึงเด็ดโทรล้าไปไหนเนี่ยเอาดินลงเอาเกียร์ลงแค่หนึบกว้างครับข้างคือของเพื่อนอาจารย์ทำไปเรื่อยๆครับไปเลยไปเลย
เยอะนะครับผมทิ้งไว้นะครับติดแฟดนิดนึงอ่ะติดแฟดนิดนึงโค้ดบริษัทคอนแกนบิรี่จำกัดนะครับก็เป็นบริษัทในกลุ่มของสิงคอร์ปอเรชั่นซึ่งนอกจากเราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องใส่ใจในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นทั้งหมดนะฮะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนอกจากสินค้าของเราแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามีปณิธานอย่างแรงกล้าในเรื่องของการนโยบายในเรื่องของชุมชนองค์กรชุมชนสิ่งแวดล้อมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนนะดังนั้นขอนแก่นบิวรี่จำกัดเนี่ยก็มีโครงการหลายๆโครงการเพื่อจะสร้างให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นดีมีความดียิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนี่ยได้ร่วมกับสิงอาสาสร้างแหล่งน้ำชุมชนเพื่อที่จะมอบแหล่งน้ำให้กับชุมชนเป็นที่ทราบดีกันอยู่ว่าในภาคอีสานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ขาดมากๆก็คือเรื่องของแหล่งน้ำการที่ทีมงานสิงอาสาได้มาสร้างแหล่งน้ำชุมชนและมอบให้กับชุมชนนี้เราก็คาดหวังไว้ว่าแหล่งน้ำชุมชนจะมีประโยชน์แล้วก็สามารถทำให้ชุมชนนำไปต่อยอดในเรื่องของการภาคการเกษตรสามารถสร้างรายได้แล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นไปนะฮะและมีความเป็นอยู่ที่มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาครับสิงอาสานะครับได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา16สถาบันนะครับในพื้นที่เขตภาคอีสานนะครับได้ดูแลพื้นที่ภาคอีสานนะครับในการทำโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการธนาคารน้ำดื่มสิงห์นะครับพื้นที่ไหนมีเกิดเหตุเรื่องของพื้นที่ภัยแล้งนะครับเราก็จะร่วมกับเครือข่ายเราเนี่ยครับอำน้ำดื่มไปให้กับชุมชนนะครับปีนี้ครับพิเศษครับเราได้เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคณะเกษตรนะครับเราได้ปรึกษากับอาจารย์ครับแล้วก็อาจารย์ได้แนะนำเรื่องขององค์ความรู้ครับในการที่จะทำโครงการสร้างแหล่งน้ำชุมชนให้มีความยั่งยืนนะครับซึ่งความพิเศษนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทางสิงอาสาเองนะครับก็ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะเกษตรมากๆนะครับที่ได้ยกระดับนะครับโครงการของเรานะครับให้สามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนอย่างยั่งยืนครับและในอนาคตครับโครงการนี้นะครับเราก็จะขยายนะครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับหรือพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนนะครับของหมู่บ้านต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะขยายแล้วก็ทำต่อครับโอเคค่ะก็คือเริ่มแรกเลยเนี่ยเราเข้ามาตั้งแต่สำรวจพื้นที่เพราะว่าตามโครงการของสิงห์เองเนี่ยต้องการช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของพื้นที่ไหนมีความเดือดร้อนในเรื่องของขาดในเรื่องของทรัพยากรน้ำค่ะก็สำรวจหลายพื้นที่เหมือนกันปรากฏว่ามาถึงพื้นที่ตรงนี้ปรากฏว่าก็เจอว่าที่เนี่ยมีอยู่ใกล้ภูเขานิดเดียวแต่ไม่มีแหล่งน้ำที่ชุมชนสามารถเอามาใช้ได้น้ำมาปุ๊บฝนตกไหลผ่านหมู่บ้านไปเลยค่ะก็เลยทำให้ที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างขาดแคลนเรื่องน้ำทรัพยากรน้ำในพื้นที่เลยค่ะทุกคนก็จะแปลกใจค่ะว่าเอ๊ะทำไมอะไรเงี้ยค่ะอยู่ใกล้ภูเขานิดเดียวทำไมถึงขาดน้ำก็คือมาปุ๊บหลากผ่านไปเลยแต่การที่ทำตรงนี้ไว้เหมือนแก้มลิงค่ะที่ดักน้ำไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สิงลงมาทำการสำรวจและวิจัยร่วมกันเนี่ยนะคะกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยต่อเนื่องมาจริงๆแล้วน่าจะเข้าปีที่3ค่ะแต่ที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นแบบแรกก็เป็นที่ต้องบอกว่าเป็นความหวังของชาวบ้านว่าหลังจากนี้นอกจากทำนาแล้วอะค่ะเขาจะสามารถที่จะประกอบอาชีพหลังนาได้ไม่ว่าจะเป็นปลูกผักไม่ว่าจะเป็นมีปลาในที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาสามารถที่จะเอาน้ำที่นี่ค่ะเขาคาดหวังว่านะคะด้วยพื้นที่ที่บ่อที่ใหญ่ขนาดนี้และคิดว่าจะมีน้ำทั้งปีเขาคิดว่าจะสามารถเอาไปทำประปาหมู่บ้านได้คือจากภาพที่เราเห็นด้านบนน่ะนะคะก็คือว่ามันค่อนข้างที่เวลาทุกที่เลยถ้าเปิดบ่อปุ๊บเนี่ยแล้วเปิดหน้าดินแบบนี้ค่ะโอกาสที่ดินจะพังทั้งที่ลมมาแล้วเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยค่ะดินจะพังได้ง่ายมากเพราะว่าดินเองยังไม่เสร็จตัวทีนี้การที่เราปลูกหญ้าแฝกอะค่ะรากหญ้าแฝกเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการเกาะยึด
ดินได้ดีค่ะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ดินจะพังเนี่ยมันก็จะมีน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรูปแบบของการปลูกหญ้าแฝกอะค่ะก็มีส่วนสำคัญการปลูก1ต้นหรือการปลูก3ต้นหรือการปลูก1แถวการปลูก2แถว3แถวศักยภาพในเรื่องของการเกาะยึดดินเนี่ยก็จะแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยในการที่เราเลือกเอาหญ้าแฝกมาปลูกเราก็คาดหวังว่าเขาจะช่วยยึดดินไว้และเราก็ใส่ในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการรูปแบบการปลูกที่เหมาะสมช่วงเวลาการปลูกก็คือควรจะปลูกในช่วงต้นฝนแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องดูแลเขาเยอะไม่ต้องมารดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับการทำหน้าที่ของบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบเปิดแบบปิดเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เหมือนกันคือเราต้องการให้มีน้ำในพื้นที่ยืดระยะเวลาให้นานที่สุดแล้วก็ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นแต่กรณีบ่อเปิดที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันสามารถที่จะดึงน้ำไปใช้ได้โดยตรงเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยตรงนี้จะเป็นลักษณะเป็นแหล่งน้ำแล้วก็มันเป็นแหล่งน้ำที่มีความพิเศษกรณีที่เราทำเทคนิคการเติมน้ำใต้ดินก็คือว่าเราจะมีในเรื่องของการขุดสะดือบ่อก็คือการขุดสะดือบ่อก็คือว่าเราจะขุดลงไปจากบริเวณท้องสระตรงนี้จนไปถึงจนชั้นเขาเรียกว่าชั้นหินอุ้มน้ำค่ะซึ่งตัวหินอุ้มน้ำเองตรงนี้มันจะมีลักษณะที่เหมือนเป็นแผ่นแข็งซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยตัวหินตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะหินทรายและดูมีความแข็งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่อัดแข็งอยู่สามารถที่จะน้ำสามารถที่จะผ่านรูพุนหรือช่องว่างตรงนี้ลงไปได้ดังนั้นเนี่ยกรณีถ้าเป็นหน้าฝนที่มีน้ำลงมาเติมตรงนี้ค่ะเขาก็จะผ่านจากชั้นด้านบนลงไปสู่ด้านล่างซึ่งเป็นการเติมน้ำใต้ดินค่ะทุกวันนี้ทำไมระดับน้ำใต้ดินของเรามันถึงแบบเขาเรียกว่าเราต้องเจาะลึกลงไปเรื่อยๆถึงจะเจอเพราะเราไม่เคยเติมแต่กรณีการทำบ่อเติมน้ำแบบทั้งแบบเปิดและแบบปิดมันเป็นการไปเสริมทำให้ระดับน้ำใต้ดินเนี่ยมันสูงขึ้นเนื่องจากการมีการเติมเวลาฝนตกทุกครั้งเนี่ยมันจะถูกเติมผ่านช่องชั้นนี้ลงไปและตอบโจทย์อีกอย่างนึงก็คือว่าในช่วงหน้าแล้งทำไมการขุดบ่อที่เป็นมีสะดือถึงทำให้มีน้ำตลอดทั้งปีเนื่องจากว่าน้ำที่อยู่ใต้ดินที่อยู่ชั้นใต้ชั้นหินเนี่ยค่ะมันก็สามารถที่จะแทรกซึมผ่านช่องว่างขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะขึ้นมาได้ก็เลยทำให้มันจะมีน้ำอยู่ตลอดทั้งปีอันนี้ก็คือหลักการทั้งเติมบ่อเติมแบบเปิดและบ่อเติมแบบปิดแต่ทีนี้ข้อสำคัญอย่างหนึ่งก็คือกรณีแบบเปิดก็คือมันสามารถดึงน้ำไปใช้เลยอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะแล้วก็งบประมาณก็อาจจะค่อนข้างสูงหน่อยใช่ค่ะแล้วก็กินพื้นที่ก็เป็นไปได้ตั้งแต่1งาน2งานหรือ1ไร่2ไร่3ไร่ก็เหมือนตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องเห็นความเห็นชอบของชุมชนถ้าเป็นพื้นที่ของชุมชนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวอีกอย่างนึงก็คือว่าพื้นที่โดยรอบๆอะค่ะจะต้องดูว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเสี่ยงต่อการที่มีมลพิษหรือมลภาวะทางน้ำที่จะมาลงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นน้ำสะอาดการที่เติมลงไปก็เป็นน้ำสะอาดแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันเป็นปุ๋ยเยอะน้ำเสียหรือว่าเป็นน้ำที่อยู่ใกล้โรงงานกรณีเทคนิคนี้ก็จะยังไม่ค่อยแนะนำมากนักเพราะว่าน้ำก็จะถูกซึมลงไปก็จะกลายเป็นมลภาวะทางน้ำอีกอย่างนึงค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะที่ทางสิงห์อาสานะคะได้เข้ามาทำโครงการนะคะในหมู่บ้านนาสีนวล นะคะซึ่งทำโครงการเกี่ยวกับน้ำนะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนนะคะเป็นโครงการที่ดีมากๆทั้งการปลูกปลาการสร้างฝายน้ำนะคะเพื่อช่วยให้คนในชุมชนนะคะได้มีน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งนะคะหรือว่าเวลาที่น้ำมาช่วงที่มีฝนมากๆนะคะก็มีทั้งฝายชะลอน้ำนะคะที่จะช่วยให้ชะลอน้ำหลากได้นะคะในช่วงที่น้ำมานะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะปัญหาเรื่องน้ำนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบมากๆนะคะเพราะว่าน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าเราขาดน้ำนะคะก็ถือว่าวิถีชีวิตของผู้คนนะคะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะโครงการนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีเลยนะครับซึ่งทางน้ำสิงห์ได้มาขุดบ่อน้ำให้ชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภคนะครับโดยปกตินะครับชาวบ้านก็มีปัญหาเยอะนะครับปัญหาขาดแคลนน้ำน้ำนะครับถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าเราดื่มน้ำที่ไม่สะอาดเข้าไปอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งทางชุมชนจะได้รู้จากวิธีกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นวิธีเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคทำเกษตรกรต่างๆด้วยทำให้ชาวบ้านนะครับได้มีน้ำดูแลพืชเกษตรต่างๆนะครับไว้กินไว้ใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันได้นะครับก็ต้องขอบคุณทางน้ำดื่มสิงห์ด้วยนะครับที่มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับชุมชนนะครับผมคิดว่าส่งผลดีต่อชาวบ้านในชุมชนนี้ครับน้ำก็ใช้ในชีวิตประจำวันใช้อาบใช้กินนี่แหละครับเราต้องการน้ำเท่านี้แต่น้ำมันไม่พอใช้ใน
การเกษตรในครัวเรือนมั่งครับการที่สิงห์ต้องมาทำโครงการสร้างแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับผมว่ามันดีมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าชาวบ้านมีน้ำในที่ครัวเรือนไม่พอใช้ก็ต้องได้มาหยิบใช้สอยในเวลาช่วงฉุกเฉินนะครับก็ต้องขอบคุณสิงห์อาสามากครับที่ได้มาทำโครงการนี้ครับ